กลุ่มนี้ที่วันนั้นเอาดินกรบไว้ค่ะหลายดอกนะคะถ้าพรุ่งนี้กำลังจะพอดีเก็บบางทีวันนี้อาจจะเก็บไปเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าใจมันเป็นกังวลกลัวคนมาเหยียบหลายดอกค่ะจุดนี้เกือบ20ดอกนะเนี่ยค่ะดอกเห็ดวิวสวยด้วยอยู่กับต้นวอเตอร์เคสโบกค่ะมีตรงนั้นดอกนั้นสีสวยคงต้องเก็บไปแล้วล่ะค่ะวันนี้เก็บดอกตุ้มๆนี่แหละนี่ค่ะสวยแล้วตรงนี้อีกนะคะน้องอย่าพี่หยับนะตรงนี้อีกตรงนี้เอาใบไม้กลบไว้นะวันนั้นน่ะแต่ตรงนี้อาจจะยังไม่เก็บหลายดอกเหมือนกันเนี่ยค่ะตรงนี้อีกหลายดอกเลยนะนี่ตรงนี้ไหนดูดิตรงจุดนี้มีไหมสีของเห็ดจะคล้ายกับสีดินแต่ตรงนี้จะมีดอกนี่ค่ะดอกเล็กๆนี่ตรงนี้ดอกนี้ใหญ่นี่ตะไคร้ยังไม่ใหญ่ดอกนี้ดอกใหญ่เนี่ยตาก็มองคนด้วยกลัวคนเห็นนี่ลองดูอันนี้ใช่ไหมโอ้ไม่ใช่ค่ะเหมือนมากแต่มันไม่อุ้ยอันนี้อ๋ออันนี้ไม่ใช่อุ้ยโดนหลอกอีกแล้วค่ะที่มองเห็นก็อยู่เท่านั้นค่ะจะเอาดินกลบไว้ค่ะตรงจุดนี้ดอกสวยตรงนี้ก็มีอุ้ยจะรอดเท้าคนไหมเนี่ยยังไม่เห็นว่ามค่ะขอบคุณมากมากนะคะทุกท่านที่แวะเข้ามาชมอันนี้ก็ยังดอกเล็กอยู่นะคะภาพยังกลายเป็นมืดอยู่เลยนี่เวลาเพิ่งจะบ่ายโมงนะคะสวยจังเลยอ่ะนี่แหละที่วันนั้นนึกว่าเป็นกระถินฝรั่งที่น้องๆเขาเรียกกระถินฝรั่งค่ะเห็นยอดงามๆแบบนี้เก็บไปลวกเวียนหัวอาเจียนเลยซึ่งก็ไม่รู้ว่าวันนั้นน่ะเวียนหัวเพราะพืชชนิดนี้หรือเปล่าค่ะมันงามมากๆแล้วเนี่ยแล้วก็ได้กลิ่นเหมือนกับชะอมค่ะงามจังเลยอ่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้อยากรู้ชื่อเยอะอยากรู้ว่ากินได้หรือเปล่าเนี่ยค่ะคนที่เขาทำงานในสวนเขาก็ไม่รู้ยิ่งพวกพืชผักอะไรที่กินได้ค่ะน้อยคนที่จะรู้เนี่ยงามมากงามงามเดินไปไหนก็จะเจอเสือ นี้เป็นไวเลตทูสเป็นผักกาดหอมป่านะคะค่ะได้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ